คณะกรรมการการเลือกตั้งยืน่นจดหมายเปิดผนึกต่อ5องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศห่วงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ลดทอนอำนาจของกะกะต นางสาวสุรณีผลทวีผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเขายืนจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมีมติเบื้องต้นให้มีคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งแทนกกต การให้กะกะตมีอำนาจเฉพาะในการให้ใบเหลืองเฉพาะในช่วงก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งและให้ก,ะกะรกตงดจัดการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ถือเป็นการลดทอนอำนาจของกอกตพร้อมระบุว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตในประเด็นทั้ง3แต่หากคณะกรรมาการร่างรัรฐธรรมนูญยังคงยืนยันและออกเป็นกฎหมายชัดเจนกกตคงต้องปฏิบัติตามและปร,ะปรับปรุงกลไกขององค์กรให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้จะยื่นข้อสังเกตเหล่านี้ต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานคณะกรรมาิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วย